กลับเข้าสู่มวยฮัตคอร์มวยพันดุทางช่อง8นะครับนี่คือมวยที่เรียกได้ว่าการันตีความมันโดยทีมงานลุยมวยไทยนั่นเองนะครับคู่ต่อไปพิกัด58กิโลกรัมกันแล้วนะครับงานนี้ต้องวัดกันหน่อยเขาบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นไทยกับฟิลิปปินส์สูสีแต่วันนี้บนเวทีมวยฮาร์ดคอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเอาละฮะไม่เป็นการเสียเวลาครับเราปรบมือนะฮะให้กำลังใจนะครับต้อนรับนักมวยจากมุมน้ำเงินครับฟริตเบียร์ตันฟรอมฟิลิปปินส์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่แฟนมวยจับตาชมเลยครับวันนี้ครับนี่คือฟริตเบียร์ตันครับหรือว่าชื่อจริงคริสอัลดินเบียกตันเจ้าของฉายาไซโคลนสีเทานะครับเฟรย์ไซโคลนมาจากฟิลิปปินส์ครับวัย25ปีสูง170ซมครับ34ครั้งชนะ26แพ้8ครั้งครับมาจากมาร็อกยินครับคราวที่แล้วน็อกนักมวยไทยยกแรกมาคราวนี้ครับมาดูครับว่าจะเก็บนักมวยไทยได้หรือเปล่าพบกับคุณเอ็มเลยครับเป็นนักสู้นักชกหลากหลายสไตล์ครับมาครบเครื่องแน่นอนได้ข่าวว่าเป็นลูกศิษย์ของแมนนี่ปาเกียวด้วยนั่นเองนะครับมาถึงมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับขอต้อนรับชัยนรินทร์ วอวรัญญาจากประเทศไทยย้ำเตือนเลยครับใครที่เป็น MC ของชัยนรินทร์ วอวรัญญาครับนักสู้จากสนามชัยเกียรติครับฉะเชิงเทราต้องป้องกันหมัดดีๆนะครับคู่ต่อสู้นี้ไม่ธรรมดาครับชัยนรินทร์นั้น19ปีครับ169ซม31ชนะ21ครับครับลูกหลวงพ่อยโสธรครับติดตามครับเดี๋ยวว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้ต้องระวังหมัดดีๆไปพบน้องเอ็มครับมวยฮัตคอมวยพันดูครับพิกัด58กิโลกรัมคู่นี้นะครับมุมน้ำเงินครับสถิติการชกคือ34ไฟท์นะครับชนะ26ครั้งแพ้8ครับอายุ25ปีนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของแมนนี่ปาเกียวครับฟอร์มสดเลยครับอาวุธอันตรายทุกลูกนะครับเรียกได้ว่าคาดเดาอาวุธยากลำบากจริงๆผ่านมาแล้วหลายสังเวียนนะฮะจะบอกไปในเมก็มานะฮะอาวุธมวยไทยก็มีครับนี่แหละครับนี่แหละฮะให้กำลังใจเขาหน่อยครับฟริตเบียร์ตันฟรอมฟิลิปปินส์มากันที่มุมแดงกันบ้างนะครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับสถิติการชก31ครั้งชนะ21แพ้ไปเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งเลยครับเป็นดาวรุ่งที่ใจสู้เกินร้อยครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยไทยอยู่แล้วนี่ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับอาวุธครบเครื่องแข้งหนักหน่วงนะฮะวงในก็ดีครับเอาล่ะครับและนี่คือชัยนรินทร์ วอวรัญญามุมแดงจากฉะเชิงเทราประเทศไทยและตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับสราวุธพรหมคงครับชกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาห้ามทำฟาวล์โชคดีเอาละครับโปรไฟล์ขึ้นให้เห็นนะครับคู่นี้ครับชัยนรินทร์กับฟริตซ์ เบียร์ตันครับชัยนรินทร์วัย19ปีครับเบียร์ตัน25ปีแต่ว่าส่วนสูงครับถือว่าปาดหัวตัวเท่าครับต่างกันแค่1ซมหน้าที่ของปอยเปาบอยครับสราวุธครับต้องเก็บกระดองค้างให้ดีครับแข่งยาวๆใช้ให้เป็นประโยชน์ครับชัยนรินทร์อย่าไปแลกกำปั้นเด็ดขาดครับเบียร์ตันนี่เคยโชว์ผลงานไว้แล้วนะครับนี่ครับต้องระวังครับเดินต่อยเลยนะครับเขามั่นใจในร่างกายเขามากครับเที่ยวที่แล้วนี่ก่อนจะปล่อยตัวนี่วอร์มอยู่ด้านหลัง15นาทีครับไปเจาะเบื้องหลังมานะครับน่ากลัวมากครับเด็กคนนี้พลังกำปั้นครับนักมวยจากฟิลิปปินส์เมื่อสักครู่พี่ผาชัยวัชราพรครับอดีตเทรนเนอร์ดังซอยสีน้ำเงินครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้เบียร์ตันนะครับชัยนรินทร์นี่ก็ไม่กลัวนะครับกะบวกเลยครับเอาครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายครับต้องระวังครับต้องระวังครับใครที่เป็น FC ของช่อง8คงจะจำฟอร์มของเปียกตันได้นะครับเปียกตันนี้ได้ทั้งมวยไทยทั้ง MMA นะครับมวยสากลก็เคยต่อยมาแล้วครับครับต้องระวังให้ดีครับดักให้แม่นครับถ้าเป็นภาษามวยดักให้แม่นดึงจังหวะ2ให้สวยครับชัยนรินทร์แต่ขยับไปยังไม่เตะครับชัยนรินทร์จากสนามชัยเขตครับฉะเชิงเทราหลวงพ่อโสธรครับเอาครับยังไม่แม่นยังไม่โดนครับทั้งคู่อ่านทิศอ่านทางกันก่อนครับเอาละครับเริ่มไต่สับขาแล้วครับเบียร์ตันไม่ได้มีดีเฉพาะหมัดครับก็ครบเครื่องครับเด็กคนนี้อ้าวครับโดนเหมือนกันครับ
อาครับหนามยอกกับหนามบงแต่ว่าต้องระวังครับสปีดหมัดนี่เขาเร็วมากครับเป็กแป้นโอ้ถ้าทนได้นี่สนุกแล้วครับไทยนารินวันนี้เสียวจริงๆครับเสียวจริงๆครับอาครับกระดูกนั้นอยู่ที่ไทยนารินครับแต่ว่าความรุนแรงความเร็วสปีดหมัดน่ากลัวครับกอดไว้ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาวันนี้มาสู้เลยครับชัยนรินทร์ครับไม่กลัวพลังหมัดของเวกตันครับตั้งปอมดีๆครับโอ้โหนี่เตะเขี่ยขาหน้าครับปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าต้องสวนด้วยนะครับอย่าให้คู่ต่อสู้ได้ใจครับแม่เหมือนสันจมูกเวกตันจะมีเลือดซึมๆมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนหมัดหรือโดนศอกครับดูอาจจะไม่ทันครับเร็วจริงๆครับคู่นี้ครับมีเลือดซึมๆมาแล้วครับอย่างนี้กดดันหรือเปล่าครับแหมได้ใจเลยครับชัยนรินทร์ครับเอาแล้วแข่งยาวๆโอ้ยตกเวทีครับทับผู้ช่วยตากล้องไปแล้วครับแม่ไฮไลท์ช็อตเด็ดช่อง8เลยครับนี่ครับผู้ช่วยตากล้องมีประโยชน์แบบนี้นะครับเอาแล้วครับละเอียดครับชัยนรินทร์แต่ต้องระวังครับพลังกำปั้นของเปียกตันนี่ลุ้นได้ตลอด3ยกนะครับครับบวกเลยครับใช้ในนี้โอ้เสียวไส้ครับคุณมันรุ่นกู้นี้แต่บวกกันไปบวกกันมาเสียวไส้ครับเดี๋ยวต้องมีร่วงมีหล่นแล้วครับหมดยกแรกไปซะก่อนครับพักกันสักครู่นึงผ่านยกแรกมาด้วยความเสียวไส้นะครับชัยนรินทร์ วรัญญากับฟริสเบกตันครับครับความนิ่งของชัยนรินทร์กดดันได้พอสมควรครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเบกตันครับบริเวณสันจมูกมีรอยผิดรูปหรือเปล่าเรายังมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวตากล้องคงจะจับให้ดูครับแม่ยังสดชื่นอยู่ครับครับนิดหน่อยครับประสบการณ์พลสังเวียนเลือดครับดูภาพช้าครับโอ้โหโดนไม่โดนนี่วูบวาบวูบวาบครับเหมือนจะเป็นคนลมชักอะไรประมาณนั้นนั่นศอกนี้นะครับนี่ครับศอกนี้ครับเล่นงานดั้งจมูกของเฟกตันเข้าไปครับโอ้โหเขี่ยขาหน้าสวยครับลูกนี้ครับลูกแกลูกกันครับแล้วก็ต้องระวังนะจะพุ่งเข้ามาต่อยครับนี่ครับจังหวะกลางแข้งของชาญรินแล้วดูช็อตเด็ดช่อง8ครับแม่ผู้ช่วยตากล้องโอ้โหเกือบไปครับถ้าโดนน็อกนี่ใครจะรับผิดชอบครับแข้งฟาดก้านคอผู้ช่วยตากล้องครับดูครับนี่ครับโอ้โหดีว่าเป็นมวยครับออกกำลังกายทุกวันร่างกายแข็งแรงครับถ้าน็อกใครจะรับผิดชอบครับผู้ช่วยตากล้องชัยนรินทร์วันนี้ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับแก้ทางมวยของเวกตันไว้ได้ครับครับลุ้นกันต่อครับอะไรก็เป็นไปได้ครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุดุจริงๆนะครับคู่นี้จังหวะกับลูกตะลุมบอลแล้วครับแหมตาขวาของชัยนรินทร์นี่ก็ตะเกียงริบปรีแล้วนะครับเจอหมัดเข้าไปต่างคนต่างโดนครับอย่าพลาดกันแล้วกันครับหนักแรงนี่เปียกตั้นครับจังหวะฝีมืออยู่ที่ชัยนรินทร์ไม่ถอยแล้วก็ไม่หนีด้วยครับยืนปักหลักสู้เลยครับขยับเข้าไปครับเปียกตั้นเปียกตั้นนี่เร็วมากครับ1 2เหวี่ยงมาแต่ละทีนี่เสียวจริงๆครับหมัดของเปียกตั้นแล้วแกชกไม่เครียดครับเปียกตั้นดูครับเล่นล้อกับคู่ต่อสู้เล่นกับตัวเองครับมีลูกโยกยั่วขยับออกไม่ออกออกไม่ออกครับเอาตู่โดนกวาดเทล้มลงไปก็ถือว่ากระตุ้นตัวเองนะครับเด็กตันโอ้โหเอาครับมาทีต่อทีครับสมชายสำนักบกหรือว่าสมชายมิตซูครับลงไปลุ้นหลังมุมแทงแล้วนะครับอดทนไม่ไหวแล้วแม่บีบหัวใจครับคู่นี้เสียวครับคุณมารุษครับอยู่ในเวทีอยู่ข้างๆแบบนี้เห็นกันจั๊กๆครับปกปักปกปักครับใส่กันครับตีไม่ชัดครับปล่อยมือครับปล่อยมือหลังๆก็ดูเหมือนจะไม่เน้นหมัดแล้วนะครับเบกตันครับเห็นว่าชัยนรินทร์ทนหมัดได้ครับหันมาโจมตีด้วยยุทธวิธีอื่น1 2โอ้โหแก้ด้วยการหักศอกหน้านะครับนี่ครับเป็นยุทธวิธีสกัดหมัดหนักๆครับหักศอกซ้ายหน้าครับดูครับก็ได้บาดแผลมาคนละข้างเลยครับเบียกตันสันจมูกชัยนรินทร์เป้าตาซ้ายวางแข้งเข้าไปเต็มๆดอกนี้อ้าวแล้วครับละเอียดละออครับชกแบบใช้สมองครับชัยนรินทร์แม่ขยับจะเข้าครับเบียกตันยังไม่เข้าชัยนรินทร์เดินเข้าหาน่าจะผวาศอกซ้ายหน้าแหละครับโอ้ยเจอขวาชกเข้าไปครับได้หมัดเดียวครับชัยนรินทร์ว่าไงครับแม่กรรมการก็บอกให้ชกกันนะครับครับอาจจะมีเกร็งๆเลยครับเพราะว่าแม่พลังกำปั้นของแต่ละคนนี่ก็
หนักไม่ใช่เล่นครับชัยนรินทร์นี่หักศอกซ้ายหน้าครับนี่ครับสกัดการพุ่งเข้ามาของเปียกตั้นครับโอ้โหเสียวใส่ครับคู่นี้แม่จะเล่นแบ็คคิกครับรู้ทันครับชัยนรินทร์ดึงตัวหลบได้ครับลูกนี้มีกำปั้นขวาเสริมครับตอนนี้เริ่มมีแข้งมาโอ้ยแม่ไปแล้วล้มเองครับชัยนรินทร์ไม่ได้โดนอะไรนะครับโอ้โหดูครับแม่เสียวใส่ครับยกมือครับเป็นเรื่องสงครามจิตวิทยาครับเปียกตั้นมีลูกคู่ครับขยับโยกออกออกไม่ออกออกไม่ออกครับใครออกก่อนยังไม่เข้าเป้าครับทั้งคู่แต่พลังบุกน่ากลัวเหลือเกินครับเบ็กตันชัยนรินทร์ตั้งป้อมสวนครับแหมง้างครับได้แต่ง้างยังไม่ออกครับยังไงลุ้นทั้งคู่ครับดูแล้วไม่ห่างครับคู่นี้ผ่านมา2ยกนะครับระทึกใจจริงๆครับคู่นี้ครับชัยนรินทร์วรัญญากับฟริสปิตันครับวันนี้ถือว่าแก้ทางมาดีเลยครับชัยนรินทร์ครับแล้วก็ทนกำปั้นของฟริสปิตันได้ครับไปชมเลยครับภาพช้าดูซ้ายหน้าของชัยนรินทร์นะครับวางแข้งและจับโดนกวาดครับลูกนี้เททิ้งครับไวแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องนะครับฟริสปิตันหนักแรงแต่ว่านี่ครับจังหวะวางแข้งของชัยนรินทร์โอ้โหแม่อย่างนี้ไม่ดีครับเททับลงไปจังหวะหักศอกนี่แหละครับแก้มวยหมัดหนักครับสวยงามครับโป๊กเข้าไปหน้าผากครับแม่เบ้าตาดูเหมือนจะปวดปวดเหมือนกันครับโอ้ยแถบด้านขวาของชัยนรินทร์เหลือไปดูก็บวมเป่งเหมือนกันครับช่วงพักยกไอ้น้ำครับมีตำหนิคนละนิดหน่อยครับครับดูความคึกคักของเปียกตั้นครับดูครับมาเช็คเรตติ้งนะครับเรตตันโอ้โหใครเล่นกับบรรยากาศครับแต่นี่ไม่มีคนดูนะครับก็เป็นการกระตุ้นตัวเองครับไม่มีผู้ชมในสนามนะครับนี่เป็นบุคลิกของตัวเองครับสนุกกับวิชาชีพครับต่อยมวยอย่างมีความสุขอาจเจอแข้งเข้าไปจะหมุนตัวครับต้องขยับแล้วครับชัยนรินทร์ต้องระวังครับโอ้แรงอย่างนี้ต้องระวังครับลุยแล้วครับเบียกตันโอ้ยพลังกำลังแม่แรงปะทะเอ็นน่ากลัวมากครับหมัดเฉียวไปเฉียวมานี่ยังเสียวครับอยู่ที่ชัยนรินทร์แล้วครับดูครับโอ้โหต่อยครับปกปักปกปักปกปักครับเข้าหน้าก็คงกะจะน็อกแล้วครับเบียกตันครับในยกนี้มาแรงเหลือเกินครับจับตีแล้วครับชัยนรินทร์อาศัยลูกถนัดครับอาชีพคนไทยต้องตีเข่าครับชกไปยังยิ้มได้ครับเบียกตันครับครับขวาคอก็สำคัญเบียกตันยังแข็งแรงอยู่ครับครับตีไม่เจ็บแยกออกมาครับสารวุฒิพยายามเข้าไปวงในครับเบียกตันการลุ้นวงในนะครับเพราะตัวเองมีศอกด้วยโอ้จิ้มลำตัวยังหมุนออกมาได้ครับชัยนรินทร์อย่าไปอยู่มุมอับนะครับแม่จะจับตีเข่าของผู้ต่อสู้ยังแข็งแรงอยู่นะครับต้องมีลูกนำเข้าไปด้วยครับชัยนรินทร์ครับจะไปฝ่ายเดินสืบเข้าไปหาครับเบียกตันการบอกครับชัยนรินทร์ต้องเดินด้วยครับนี่ครับมาที่นี่3ยกก็จริงแต่ว่าไม่มีให้หยุดให้หายใจเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่มานี่ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแกร่งครับอาวุธเยอะๆโอ้ยทีเดียวครับตัดซ้ายเข้าลำตัวครับจบเลยครับโอ้โหโอ้โหหมดจะไปก็ไปเลยครับชัยนรินทร์อย่างที่เรียนไว้ครับพลังกำปั้นของเปียกตั้นนี่หนักจริงๆครับเด็กคนนี้ขี่คอไปแล้วครับนี่ครับดูกล้ามเนื้อของเขาครับโอ้โห25ปีสูง170ครับแล้วหนักจริงๆครับโอ้โหทีเดียวจบเลยครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับจังหวะที่ทางด้านชัยนรินทร์กำลังถอยนะครับแล้วก็บริกตันนี่อัดหมัดซ้ายเข้าไปบริเวณชายโครงครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวไปเลยครับนี่นะครับโป้งเดียวจอดนะครับไม่ได้เป็นการต่อยปลายคานนะครับแต่ว่าเป็นการอัดไปที่ลำตัวครับแม่ใครจะหยุดเขาครับ58กิโลกรัมแม่ดูครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าก่อนครับจะหมุนกลางหันนรกครับต้นยกครับนี่ครับ1 2 3แล้วต่อยดูครับสปินหมัดครับอาจจะไม่เข้านะครับแต่ว่าเร็วครับสปีดหมัดครับนี่ครับความถี่ของเขาครับแม่ต่อยหน้าทนได้ครับชัยนรินทร์ครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่เขาก็เร่งแล้วครับเดี๋ยวดูดอกสุดท้ายครับนี่ครับโอ้โหอัดไปบริเวณลิ้นปี่เลยครับร่วงเลยครับชัยนรินทร์หายใจไม่ทันครับนี่มาแห่ติดเชือกพอดีครับยังไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อครับเจาะเดียวครับยังกระเฉาะมะพร้าวครับ
โอ้โหอ้าปากเลยครับมั่นใจตัวเองครับเปาบอยไม่นับแล้วครับเห็นอาการครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้เอาไข่หานกล้ามาเลยครับ58กิโลกรัมผมน้องเอ็มครับเชิญครับและนี่คือความมันในแบบของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าห้ามกับพริบตาแล้วคุณจะพลาดช็อตเด็ดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับและคู่นี้ครับผู้ชนะก็ไม่ใช่ใครครับ The winner by TKO goes to Blue Corner Fred Beaton from Philippines โอ้โหครบเครื่องจริงครับ Fred Beaton ครับสิทธิ์เอกของ Manny Pacquiao ครับหมัดคมเตะก็มีเข่าก็มีนะฮะเรียกได้หัวใจเกินร้อยนะครับพลังเขานี่สุดยอดจริงๆนะครับสถิติบนเวทีแห่งนี้กับมวยฮาร์ดคอร์ยัง 100% ครับถ้ายังเป็นแบบนี้ซุปเปอร์สตาร์เวทีนี้ไม่หนีไปจากไหนแน่นอนนะฮะสำหรับตัวของฟริตซ์เบียกตันนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อในพิกัดยักษ์80กิโลกรัมนั่นเองนะครับนั่นคือการชกกันระหว่างสินสมุทรสุดสาครมวยไทยนะครับวันนี้จะเจอกับโคเมนมาเฮอร์นะครับนักมวยเข่าหนักจากสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นสักครู่เดียวในมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดู